วัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองนะครับวันนี้พบกับคุณอุรชัยสอนแก้วและผมจตุรงค์แสงโชติกุลครับเป็นความเคลื่อนไหวออกมาเมื่อวันศุกร์นะครับโดยคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและคณะกรรมาธิการวิสามัญในการศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์แนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560ของสภาผู้แทนราษฎรเป็นคณะกรรมาธิการที่ตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ทำงานกันมาต่อเนื่องแต่ว่ามาสะดุดหยุดกันไป3เดือนจากปัญหาโควิด19นั่นเองหลังจากที่เปิดกลับมาทำงานอีกครั้งหนึ่งก็ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ได้ข้อสรุปที่สื่อสารออกมาเมื่อวันศุกร์ก็คือคณะกรรมาธิการชุดนี้เห็นพ้องว่าจะต้องมีการแก้ไขในมาตรา256ก่อนเนื่องจากหลักเกณฑ์ในมาตรานี้นี่ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากมากคือจะบอกว่ายากเนี่ย หลายคนมองว่ายากเพราะสมาชิกวุฒิสภา เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างยิ่งในมาตรานี้นะครับคือให้อำนาจสมาชิกวุฒิสภาค่อนข้างสูงหรือว่ามีบทบาทอาจจะพอๆกันหรือว่าเทียบเท่ากับส.ส.นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนมองว่าอาจจะต้องทำการแก้มาตรานี้ก่อนเพื่อที่จะลดอำนาจหรือว่ากระบวนการที่ต้องดึงสมาชิกวุฒิสภาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับดึงสว.เข้ามาเกี่ยวข้องจริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญคุณจะตรงถ้าเกิดว่าเรามองจากความเคลื่อนไหวทางสังคมการเมืองช่วงเวลานี้ดูเหมือนว่ามันก็สอดรับกับความการจัดกิจกรรมชุมนุมของนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปที่เขายกเรื่องรัฐธรรมนูญขึ้นมาพูดเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพอดูไปที่มาตรา256บางกลุ่มเขาก็พูดถึงมาตรานี้รายละเอียดของมันเนี่ยชัดเจนตรงกันว่าแก้ยากแล้วก็อาจจะไปไอการไปลดทอนอำนาจของสว.ลงอาจจะยิ่งทำให้มันยากขึ้นไปอีกอะนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมกราฟิกตัวหนึ่งนะครับที่จะอธิบายว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้มาตรา256เนี่ยที่บอกว่ามันยากมันยากขนาดไหนนะครับลองดูจากหน้าจอนี้นะครับครับขั้นตอนแรกนะครับคือจะต้องมีการเสนอญัตติก่อนนะครับเสนอยติเนี่ยเสนอได้3ทางครับ1คือสสเสนอ2หรือนะฮะหรือสสและสวเสนอครับทั้ง2ตัวเลือกนี้เสนอ1ใน5ครับถ้าสสยื่นอย่างเดียวเสนอเฉพาะ1ใน5ของสสที่มีตอนนี้เนี่ย288ครับแต่ถ้าเป็นสสร่วมกับสวรวมกัน1ใน5ของรัฐสภาครับหรือทางเลือกที่3ประชาชน 50,000 ชื่อครับสามารถที่จะยื่นยติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ไม่ยากนะฮะการร่ารายชื่อพวกนี้อาจจะไม่ยากแต่ว่าที่ยากๆมันอยู่ที่ข้อ2ครับคุณอุรชัยครับคือข้อ1เนี่ยธรรมดานะครับจริงๆแล้วกระบวนการสมมุติว่าพอผ่านแล้วเนี่ยจะมีการพิจารณาทั้งหมด3วาระนะครับแต่ละวาระเนี่ยเอาวาระแรกก่อนขั้นรับหลักการแค่ขั้นรับหลักการนะวาระ1จริงๆขั้นรับหลักการเหมือนจะไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าด้วยเงื่อนไขเนี่ยมันทำให้หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าแล้วความเป็นไปได้มันจะมีมากน้อยขนาดไหนนะครับวาระแรกชั้นรับหลักการสสและสวต้องเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งสสและสวคือรวมกันเพราะว่าเป็นการพิจารณาร่วมของรัฐสภาก็คือไม่ใช่หรือแล้วนะครับตรงนี้เป็นสสและสวต้องเห็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งโดยต้องมีเสียงสวเห็นชอบ1ใน3ของสวก็คือ84คนครับนะครับเพราะว่าสวมีทั้งหมด250ครับขณะที่สสเนี่ยมีประมาณ280กว่านะครับเสียงกึ่งหนึ่งก็พอสมควรเหมือนกันและหนึ่งในนั้นต้องมีสว84นะฮะครับคือเป็นด่านแรกแล้วที่เขามองว่ายากเป็นด่านแรกนะครับเพราะว่าเป็นวาระที่1วาระที่2ครับก็คือการพิจารณารายมาตรานะครับอันนี้อาจจะไม่ได้ปรากฏอยู่ในกราฟิกแต่ว่าไม่เป็นไรครับต้องยึดเสียงข้างมากแต่ว่าอันนี้เขามีอธิบายเพิ่มมานิดหนึ่งว่าไอการพิจารณาวาระ2ที่ว่าเป็นการพิจารณารายมาตราเนี่ยถ้าเกิดว่าประชาชนเป็นผู้เสนอยติครับต้องให้ตัวแทนของกลุ่มประชาชนนั้นเนี่ยได้เข้ามาร่วมแสดงความเห็นด้วยนะครับครับใช้หลักเกณฑ์เดียวกันสสและสวเสียงเกินกึ่งหนึ่งผ่านครับถ้าผ่านตามบทบัญญัติรอ15วันครับเหมือนจะไม่มีอะไรนะฮะวาระ2แต่วาระ3เนี่ยครับวาระที่3เสียงเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็ต้องมีเสียงจากพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีด้วยนะครับต้องมีเสียงจากพรรคการเมืองที่เขาไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่เป็นรัฐมนตรีไม่ได้เป็นประธานรัฐสภาไม่ได้เป็นรองประธานรัฐสภาครับซึ่งถ้าอธิบายง่ายๆก็คือพรรคฝ่ายค้านแน่นอนนะครับทั้งหมดเลยครับพรรคฝ่ายค้าน
แล้วก็จะมีพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคที่ว่าไม่ได้มีรายชื่อแล้วที่ว่าเป็นรัฐมนตรีหรือว่าที่ว่าเป็นประธานหรือรองประธานรัฐสภาอันนี้เป็นด่านแรกในวาระที่3ที่ถูกมองว่ามันก็น่ากลัวบางคนก็บอกว่าน่ากังวลนะครับคือตัวเลขของส.ส.ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ในกลุ่มของประธานและรองประธานรัฐสภาเนี่ยผมไปนั่งนับมาแล้วมีอยู่ประมาณ235ครับเขาต้องการ 20% ของ235ก็คือ47เสียงครับรวมถึงอีก84เสียงจากสว.ด้วยซึ่งก็ต้องมีเหมือนเดิมคือตัวเลขของสส.อาจจะดูเหมือนไม่เยอะน่าจะง่ายแต่มันสะท้อนว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบครับเห็นพ้องจากทั้งสส.ทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเพราะว่าถ้าสส.ฝ่ายรัฐบาลผลักดันเพียงอย่างเดียวคุณอาจจะไม่ได้รับเสียงสนับสนุนจากส.ส.ฝ่ายค้านก็ได้และอย่าลืมว่านี่คือเสียงที่สำคัญมากในการที่จะโหวตผ่านวาระที่3ครับทีนี้ไอ้ที่ว่าผ่านชั้นนี้แล้วต้องรออีก15วันก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับหมวด1บททั่วไปหมวด2พระมหากษัตริย์หมวด15การแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวดอำนาจศาลองค์กรอิสระให้ทำประชามติก่อนเมื่อผ่านจึงรออีก15วันการทำประชามติก็เป็นโจทย์ที่ยากมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนว่ารัฐธรรมนูญปี2560เนี่ยมีเกราะเรื่องของการทำประชามติเพราะว่าผ่านความเห็นชอบจากการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกันมาครับก็เป็นข้อถกเถียงกันว่าจะเอามาแก้ไขกันได้ง่ายๆหรืออย่างไรเพราะว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผ่านการทำประชามติเหมือนกันครับฉะนั้นรัฐธรรมนูญมาตรา256ที่บอกว่าจะมีการแก้ก็เลยต้องใส่เงื่อนไขของการทำประชามติมาว่าถ้าจะมีการแก้ไขและมันไปเกี่ยวข้องกับหมวดที่อาจจะสำคัญหรือมีความสำคัญก็ต้องผ่านการทำประชามติด้วยครับและถ้าสังเกตท่าทีของทางฝากฝั่งการเมืองหรือกลุ่มที่กำลังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญมีความเป็นไปได้ว่ามันไม่ได้แก้ไขแค่มาตรา256แต่ว่าอาจจะรวมถึงมาตราอื่นๆครับและแน่นอนว่านั่นนำไปสู่การทำประชามติด้วยแต่256เนี่ยดูเหมือนจะเป็นมาตราที่เขามองว่าเป็นการไขกุญแจปลดล็อกให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูง่ายขึ้นนะครับโดยเฉพาะการอาจจะพูดถึงสว.คือหลายคนก็พูดถึงสว.มากหน่อยนะครับคือแนวคิดของการแก้ไขมาตรา256โดยคณะกรรมาธิการเนี่ยเขาตั้งใจที่จะให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.นะครับคือเป็นโมเดลมันเป็นโมเดลที่เกิดขึ้นมาในช่วงปี2534เพื่อที่จะร่างรัฐธรรมนูญปี2540ซึ่งก็เป็นที่ยอมรับกันในหลายฝากฝั่งว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนจริงๆผ่านการร่างผ่านการพิจารณาโดยประชาชนเป็นส่วนใหญ่ครับสสร.นี่นะครับถ้าจะผ่านทางคณะกรรมการเนี่ยเขาก็ส่งสัญญาณไปหาในโต๊ะนี่แหละสสร.ที่มาจากตัวแทนของแต่ละพรรคช่วยกลับไปคุยในพรรคตัวเองด้วยให้เรียบร้อยก่อนว่าจะผลักดันแนวทางนี้นะครับนะครับถ้าผ่านไปในทางเดียวกันได้มันก็เดินต่อไปกันได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การผลักดันเพื่อนำไปสู่การสร้างสสร.แล้วก็แก้ไขรัฐธรรมนูญครับคุณโพคินพลกุลนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดนี้อธิบายไทม์ไลน์อธิบายเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเชิญครับถ้าเราแก้อย่างนี้เนี่ยเราจะได้2 อย่างก็คือ1มีสสร.สสร.ก็ทำงานไปขณะเดียวกันถ้าเงื่อนไขในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมันเป็นไปตามปกติไม่ได้ยุ่งยากเหมือนที่เป็นอยู่เนี่ยไอ้ประเด็นต่างๆที่เป็นปัญหาก็สามารถดำเนินการแก้ไขไปได้เลยขั้นตอนกระบวนการตรงนี้ถ้าทุกพรรคเห็นพ้องด้วยสว.เห็นพ้องด้วยเราใช้เวลาประมาณเนี่ยนะครับ5เดือนก็น่าจะจบหมดเพื่อจะได้สสร.เพื่อจะได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีการแก้ไขแล้วเมื่อมีสสร.แล้วเนี่ยตามขั้นตอนร่างกฎหมายร่างรัฐธรรมนูญที่เราเสนอไว้เนี่ยนะก็อีกประมาณ390วันได้คือกว่าจะเสร็จสมบูรณ์หมดเนี่ยก็ต้องใช้เวลาประมาณปีครึ่งนะครับก็ว่ากันไปถ้าทุกคนเห็นพ้องกันอย่างนี้เนี่ยประเทศก็มีทางออกว่าต่อไปเนี้ยเราจะในอนาคตเราจะมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ร่างโดยประชาชนเห็นชอบโดยประชาชนแล้วก็อาจจะเข้ามาแทนที่ฉบับนี้แต่ในระหว่างการเนี่ยพอการแก้ไขมันทำได้ไม่ยุ่งยากแล้วเนี่ยอันไหนที่คิดว่าไม่ดีไม่เหมาะสมก็แก้ไขไปฟังเสียงคุณโพคินแล้วเราจะเห็นว่ามันยากจริงๆนะครับเพราะว่านอกจากจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีครึ่งครับซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยยังต้องได้รับความเห็นพ้องจากหลายฝากฝั่งมากจริงๆนะครับ
คุณธีรเดชคุณวันวิสาครับเพราะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเองก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองนะครับอย่างกลุ่มเยาวชนปลดแอกเมื่อสุดสัปดาห์ก็เพิ่งยกระดับขึ้นมาเป็นกลุ่มประชาชนปลดแอกเขาก็มีการเรียกร้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกันเพียงแต่ว่าบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าทางกลุ่มผู้ชุมนุมจะไม่ได้ตอบสนองหรือว่าจะไม่ได้พูดถึงมากนักนะครับค่ะเพราะว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเองก็ย้ำมาโดยตลอดนะคะก่อนหน้านี้บอกว่าเรื่องข้อเรียกร้องที่เสนอไปที่ยื่นเรื่องไปเนี่ยนะคะอยากจะให้นายกรัฐมนตรีเป็นคนมารับฟังแล้วก็ตอบคำถามเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าข้อเสนอของคณะกรรมการเนี่ยอาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับหลายฝ่ายพูดตรงกันแล้วก็มองเห็นปัญหานี้เหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วคนที่จะต้องมาเป็นเจ้าภาพมารับเรื่องนี้นี่ก็คือนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะว่าที่มันเป็นรายงานออกมาโดยคณะกรรมการแต่ว่าถ้าจะเอามาปฏิบัติจะเอามาใช้หรือว่าเดินหน้าในการตั้งสสรจริงๆเนี่ยรายงานของกรรมการจะต้องถูกส่งไปยังรัฐบาลและถูกส่งไปยังนายกรัฐมนตรีนักข่าวก็เลยถามว่าถ้าอย่างนี้แล้วกรรมาธิการทำรายงานออกมา1ฉบับบอกว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะมาตรา256มันจะลดความร้อนแรงของกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองที่กำลังเรียกร้องกันอยู่ในช่วงเวลานี้กระจายกันอยู่ในหลายพื้นที่หลายจังหวัดได้หรือไม่ครับคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคประธานคณะกรรมาธิการดูเหมือนจะไม่รับปากนะฮะครับลองฟังเสียงคุณพีรพันธ์ดูครับขนาดนี้นะครับคาดว่าผลการศึกษาของคณะกรรมการของเราเนี่ยน่าจะมีส่วนช่วยทำให้ความอุณหภูมิทางการเมืองตอนนี้มันลดลงไหมหรือว่าไอ้เรื่องนี้มันอยู่ที่แต่ละคนนะครับแต่ในส่วนของกรรมการเราก็เชื่อว่าเราได้ทำตามหน้าที่แล้วก็จริงๆแล้วก็ได้ตอบสนองสิ่งที่ผู้ชุมนุมต่างๆเรียกร้องให้ดำเนินการทางด้านรัฐธรรมนูญแล้วก็นำข้อเสนอแนะต่างๆมาพิจารณาแล้วก็ตามหน้าที่เราเสนอในเรื่องของการศึกษานะครับข้อดีข้อเสียเราก็เอาข้อคิดเห็นต่างๆตามที่เสนอกันมานะครับมาพิจารณาประกอบนะครับเรียบร้อยหมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับท่านนายกที่ส่งสัญญาณมาถึงการแก้ไขจะทำตรงนั้นก็ไม่มีครับมีการตั้งข้อสังเกตว่าสุดท้ายจะแก้ไขยังไงแก้ไขก็ยิ่งที่การตัดสินใจอันนั้นคือการแก้ไขจริงหรือไม่จริงอยู่ที่รัฐบาลที่ผมเรียนแล้วนะครับแต่ในของสภาผู้แทนเนี่ยเราก็ทำหน้าที่เพียงแค่ศึกษาให้เห็นว่าแต่ละบทมาตราเนี่ยของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีข้อที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรเพื่อให้สอดคล้องแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนายกเคยพูดถึงเรื่องรัฐธรรมนูญไหมฮะครับคือ จริงๆบ่อยนะบ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโจทย์เรื่องรัฐธรรมนูญแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นโจทย์ที่มีมาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่านายกรัฐมนตรีต้องรับโจทย์นี้มาแล้วก็ต้องคอยสื่อสารเจรจาผัดหนักเป็นเบาทางการเมืองนะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญเกิดขึ้นได้มันหนีไม่พ้นนายกรัฐมนตรีเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาถูกมองว่าแทบไม่ได้ตอบสนองกับเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับอย่างเช่นเมื่อปลายปีที่แล้วเคยสื่อสารออกมาว่าไม่คัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญแต่ให้เป็นเรื่องของทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐสภาที่ต้องไประดมความคิดเห็นจะชวนมองอย่างนี้ฮะช่วงเวลาหนึ่งที่ส.ส.ในสภามันเสียงยังปริ่มน้ำกันอยู่ยังมีความสูสีระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแม้แต่ทางฝ่ายฝั่งรัฐบาลอย่าว่าแต่ตัวนายกรัฐมนตรีในบรรดาพรรคแกนนำพรรคใหญ่ๆพรรคเสาเข็มเขาก็ผลักเรื่องนี้กันแบบมีความจริงจังแล้วก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับคือเป็นเงื่อนไขในการเข้าร่วมรัฐบาลของบางพรรคด้วยครับอย่างเช่นประชาธิปัตย์ยืนยันแล้วก็คือยืนยันมาตลอดว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญดูเหมือนว่าจะนำเรื่องนี้เป็นธงนำในการใช้เป็นเครดิตของพรรคเหมือนกันที่จะสื่อสารต่อฐานคะแนนนะครับแต่ว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จะไม่ค่อยยอมถือธงนำแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเวลานักข่าวถามเวลาหลายฝ่ายเรียกร้องพลเอกประยุทธ์ก็จะตอบว่าก็รัฐสภาเขามีคณะกรรมการอยู่นี่ครับซึ่งก็คงจะหมายถึงคณะกรรมการอื่นไปไม่ได้คณะกรรมการวิสามัญที่เราเล่าไปเนี่ยแหละครับว่ากำลังศึกษาแนวทางในการแก้ไขกันอยู่แต่ว่าอย่างที่หลายๆฝ่ายพูดตรงกันก็คือเรื่องนี้นี่ต่อให้กรรมาธิการได้รายงานมาก็ต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องเป็นนายกนะครับอย่างคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับสสขออภัยโฆษกพรรคเพื่อไทยก็ออกมาเรียกร้องนะครับให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นเจ้าภาพครับคือคุณจะปัดไปหาใครไม่ได้แล้วกรุณาแสดงตัวเป็นเจ้าภาพด้วยครับและคุณอนุสรนะครับเรียกร้อง2เรื่องก็คือ
ให้แก้ไขโดยกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบบัตร2ใบก็คือส.ส.เขตกับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับเพราะว่าคุณอนุสรณ์เขาเชื่อว่ามันจะตรงกับเจตนาในการเลือกตั้งมากกว่าครับก็คือเลือกคนแล้วก็เลือกพรรคด้วยครับพอมาเลือกบัตรใบเดียวเลือกทั้งคนเลือกทั้งพรรคเนี่ยมันดูไม่ตอบสนองนะครับดูเหมาไปหน่อยดูเหมาไปหน่อยมองในมุมมองเขานะครับข้อที่2ของคุณอนุสรณ์ก็คือให้ยกเลิกบทเฉพาะการนะครับตัดสิทธิ์สว.ไม่ให้โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีซึ่งคุณอนุสรณ์ก็บอกว่าหากแก้2เรื่องนี้ยังต้องใช้เวลานานก็เสนอบอกว่างั้นเอารัฐธรรมนูญปี2540มาใช้จัดการเลือกตั้งเพื่อยุติความขัดแย้งแล้วค่อยกลับมาแก้ยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศครับแล้วก็ให้มันเชื่อมโยงกับองค์กรอิสระโดยเฉพาะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อเสนอที่ออกมาครับแต่ว่าทุกคนพูดตรงกันไม่ว่าข้อเสนอเรื่องรัฐธรรมนูญจะยิบย่อยมากน้อยแค่ไหนทุกคนพูดตรงกันนายกช่วยเป็นเจ้าภาพด้วยนายกจะเป็นเจ้าภาพหรือเปล่านะครับนี่เป็นโจทย์สำคัญที่ดูเหมือนว่าหลายฝักฝั่งจะต้องรอฟังคำตอบแล้วก็ทวงถามนะครับจริงๆนายกรัฐมนตรีถูกทวงถามมาตลอดแล้วฮะโดยเฉพาะคำถามนี้ครับคำถามสำคัญจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วก็สัญญากันไว้ว่าปีนี้ปีนี้จัดปีนี้นะปีนี้นะฮะตอนนี้นี่สิงหาคมแล้วนะครับผมไตรมาสที่3ถูกไหมฮะครับเป็นไตรมาสที่3แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีวี่แววที่เข้าใกล้ที่สุดน่าจะเป็นการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับผู้ว่ากรุงเทพมหานครถูกมองว่ายังไงก็ต้องเริ่มก่อนอยู่แล้วแล้วก็ดูเหมือนมีการอุ่นเครื่องเล็กๆแล้วด้วยนะครับปลายสัปดาห์ก่อนเราได้พูดคุยกันไปบ้างว่ากระแสข่าวลือนะฮะจากพรรคเพื่อไทยว่าจะส่งคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ลงสุดท้ายก็มาแถลงข่าวปฏิเสธว่าไม่จริงจะผลักดันให้คุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยนั่งถือธงในฐานะแม่ทัพเป็นผู้สรรหาผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครับไม่ได้ลงเองซึ่งรายชื่อแรกของคุณหญิงสุดารัตน์ก็ว้าวกันทั้งเวทีนะครับคือคุณชัชชาติคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ครับแต่คุณชัชชาติออกมาจากพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะมาลงสมัครในนามอิสระนะครับถึงแม้จะถูกมองว่าอาจจะมีกลุ่มการเมืองบางกลุ่มซึ่งอาจจะคุ้นเคยหรือว่าทำงานใกล้ชิดกันในอดีตพร้อมที่จะมาให้การสนับสนุนคุณชัชชาติในฐานะผู้สมัครอิสระก็ตามนะครับคือคุณชัชชาติเนี่ยสุดท้ายก็ขอบคุณแล้วก็ในเชิงปฏิเสธไปนะครับส่วนคุณหญิงสุดารัตน์ก็มองว่าถ้าไม่ใช่คุณชัชชาติตอนนี้ยังอุบไว้ก่อนยังไม่ได้ปรากฏชื่อคนอื่นขึ้นมานะครับแต่ที่ผมจะชวนคุยวันนี้คือความเคลื่อนไหวของคุณชัชชาตินี่แหละพอดีว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์นะครับเปิดฟังข่าวของสถานีหนึ่งสำนักหนึ่งเขาได้สัมภาษณ์คุณชัชชาติคุณชัชชาตินี่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะแม้ว่าจะไม่ปรากฏในหน้าสื่อมวลชนแต่ว่าการเคลื่อนไหวในฐานะผู้ที่เตรียมพร้อมจะสมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครคือมีความชัดเจนในอันดับต้นๆ นะครับในบรรดากลุ่มผู้สมัครอิสระด้วยกันคุณชัชชาติมีความชัดเจนมากชัดเจนกว่าบรรดาพรรคการเมืองซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เคาะด้วยซ้ำว่าจะส่งใครลงนะครับแล้วก็ยังไม่ได้เคาะด้วยซ้ำว่าจะมีการเลือกผู้ว่ากรุงเทพเมื่อไหร่คุณชัชชาติเคลื่อนไหวในกรุงเทพทำกิจกรรมร่วมกับอาสาร่วมกับผู้สนับสนุนตลอดเวลาคือลงพื้นที่แล้วโดยที่ยังไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าจะมีการเลือกหรือไม่และจะมีการเลือกหรือเปล่าปีนี้จริงภายในปีนี้จริงหรือไม่ด้วยแต่ว่าคุณชัชชาติไม่รอแล้วลงก่อนครับแล้วก็อีกเรื่องที่อยากชวนคุยคือพื้นที่กรุงเทพนี่แหละซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ถูกมองว่าเคยเป็นพื้นที่ที่พรรคประชาธิปัตย์หวงแหนเหลือเกินนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพครั้งนี้คงจะไม่ยอมเหมือนกันคือแต่ว่าก็มีโจทย์ยากนะครับเพราะว่าการเลือกตั้ง2562เนี่ยเป็นบทเรียนสำคัญของหลายๆพรรคการเมืองที่ว่าลงสู้ศึกในกรุงเทพมหานครคือมีตัวแปรใหม่อย่างอดีตพรรคอนาคตใหม่และปัจจุบันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นก้าวไกลและก็ดูเหมือนจะส่งสัญญาณมาเหมือนกันว่าลงแน่แต่ว่ายังไม่ได้บอกว่าจะส่งใครครับแต่พรรคประชาธิปัตย์อย่างที่คุณอุรชัยเกริ่นไว้เนี่ยคือเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมแล้วก็สูญเสียไปแทบไม่ใช่ว่าแทบสิทั้งหมดเลยเพราะว่าการเลือกตั้ง2562ที่ผ่านมาไม่มีส.ส.เลยแม้แต่คนเดียวแต่ว่าถ้าจะทวงพื้นที่คืนจะต้องทำอย่างไรประชาธิปัตย์ก็มีแต่ข่าวเหมือนกันว่าจะส่งคนนั้นคนนี้ลงในนามของพรรคแต่ว่าก็ยังไม่ได้เคาะครับดูเหมือนข่าวที่ใหญ่ที่สุดคือส่งคุณอภิสิทธิ์ลงนะฮะแต่ไม่ถูกมองว่าคงเป็นไปไม่ได้นะครับชวนคุณผู้ชมจับตาความเคลื่อนไหวการเมืองในสัปดาห์นี้ครับการปรับคณะรัฐมนตรีนะครับหลังจากมีรายงานนายกนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้า6ตำแหน่งเฉพาะที่ลาออกไปซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะแกนนำพรรคพลังประชารัฐระบุอาจจะมีความเคลื่อนไหวผ่านการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสะท้อนความไม่พอใจของบางคนที่พลาดตำแหน่งแต่เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา
ส่วนการเปิดตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานที่ปรากฏชื่อนางนฤมลพินโยสิงห์วัฒน์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่าจะมารับตำแหน่งนายสมศักดิ์มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าขณะนี้ต้องแก้ไขปัญหาแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19แล้วก็แสดงถึงความตั้งใจของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาเรื่องแรงงานครับการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในหลายจังหวัดที่คณะกรรมการวิสามันรับฟังความคิดเห็นของสภาผู้แทนราษฎรประชุมนัดแรกเมื่อวันศุกร์นะครับยอมรับว่ามีความท้าทายท้าทาย2เรื่องคือเรื่องความน่าเชื่อถือและไม่เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติในการตั้งคณะกรรมการเนื่องจากไม่มีสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านเข้าร่วมรวมถึงหากกรรมการลงพื้นที่ไปยังจุดจัดกิจกรรมอาจเป็นการกดดันกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นี่เป็นข้อสงสัยแล้วก็เป็นประเด็นที่ตั้งไว้เบื้องต้นนอกจากจะลงพื้นที่แล้วยังเตรียมเชิญฝ่ายความมั่นคงเข้าหารือทำความเข้าใจเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาและจะเชิญผู้เคยเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมหารือด้วยเพราะหนึ่งในเรื่องของข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมนะครับนั่นก็คือเรื่องของการหยุดการคุกคามเรื่องของการใช้อำนาจรัฐในทางที่ผิดที่จะไปคุกคามไปติดตามไปข่มขู่คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองดังนั้นในที่ประชุมนะครับเราก็ได้มีมติร่วมกันว่าในสัปดาห์หน้าเราจะเชิญผู้แทนนะครับจากฝ่ายความมั่นคงก็คือทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้มาชี้แจงนะครับเรื่องของการดำเนินคดีต่างๆที่ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินคดีนะครับกับการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองแล้วก็กลุ่มที่สองนะครับเราเข้าใจดีครับว่าความเชื่อมั่นของคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ต่อกลุ่มที่ออกมาเรียกร้องในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมีต้นทุนที่ไม่สูงนักนะครับอย่างที่คุณหมอได้บอกเราพยายามที่จะมุ่งเน้นให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากที่จะพิสูจน์ให้เห็นว่าเราตั้งขึ้นมานั้นเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาทุกกลุ่มจริงๆไม่ว่ากลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่และรวมไปถึงกลุ่มที่อาจจะไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ทั้งหมดคือมุมการเมืองวันนี้ครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรเดชคุณวันวิสาครับขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ